โอเคค่ะหลังจากที่เราถักเอ็กนะคะจนรอบแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะวัดนะคะขนาดความยาวจะอยู่ที่ประมาณ24นะคะประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะขึ้นโซ่หนึ่งไปชิ้นงานแล้วก็ถักเอ็กนะคะลงไปในหลักแรกแล้วก็ถัก F ลงในหลักเดิมแบบนี้เว้น1หลักถัก X ลงในหลักถัดไปแล้วก็ถัก F ลงในหลักเดิมเว้น1หลักถัก X ลงในหลักถัดไปแล้วก็ถัก Fลงในหลักเดิมแบบนี้นะคะเว้น1หลักถัก x แล้วก็ f ลงในหลักเดิมเราจะถักแบบนี้นะคะไปจนถึงตรงสุดตรงนี้เลยโอเคค่ะเมื่อเหลือ2หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะถัก xตรงแบบนี้นะคะจะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นขึ้นโซ่หนึ่งพลิกชิ้นงานถัก x ลงในหลักแรกแล้วก็ถัก f ลงในหลักเดิมนะคะแบบนี้เว้น1หลักถัก x ลงในหลักถัดไปถัก f ลงในหลักเดิมเว้น1หลักถัก x แล้วก็ f ลงในหลักเดิมแบบนี้แพทเทิร์นมันก็จะซ้ำกันแบบนี้นะคะพอถึงตอนจบตรงท้ายเนี่ยค่ะเราจะถัก x แค่หลักเดียวแล้วก็ขึ้นส่วนหนึ่งพลิกชิ้นงานแล้วเราก็จะถักสลับไปแบบนี้นะคะขึ้นไปเรื่อยๆจนได้ขนาดความสูงที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะเมื่อเราถักได้ความสูงที่เราต้องการแล้วนะคะของ KJ นะคะตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ28แถวนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับไหมของเพื่อนๆด้วยนะคะว่าจะเส้นเล็กเส้นใหญ่ขนาดไหนนะคะเรามาดูความสูงกันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ15นะคะประมาณนี้15เซนติเมตรอยู่ที่ประมาณ26นะคะถักตามความขนาดนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะรอบชิ้นงานตรงนี้นะคะโอเคค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะถัก x ลงไปแบบนี้แล้วก็มาร์คไว้นะคะแบบนี้แล้วเราก็ถักลงในหลักถัดไปแบบนี้
จะทำแบบนี้นะคะจนรอบชิ้นงานเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบตรงนี้กันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ทริคอย่างนึงนะคะตรงโค้งตรงนี้ค่ะเราจะถัก 2x นะคะตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยเราถักทั้งหมด28แถวแล้วรวม x ด้วยมันก็จะได้29นะคะเราก็จะถักมาทั้งหมด 29x แล้วส่วนฝั่งนี้มันทั้งหมด63นะคะเราก็จะต้องถักให้ได้63นะคะมันก็จะต้องถักลงในตรงนี้นะคะ2แบบนี้แล้วก็ถักต่อไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะคะเราถักจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะตัดไหลนะคะดึงไหมออกแบบนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะแทงเข้าไปด้านหลังตรงหลักแรกนะคะตรงนี้แล้วเราก็เกี่ยวไหมเข้ามาแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะแทงตรงช่องตรงนี้เกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้นะคะนี่เราก็จะไม่เห็นรอยต่อเลยหลังจากนั้นเราก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะเมื่อเราถักเสร็จหมดแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ27เซนครึ่งนะคะประมาณนี้เราจะถักทั้งหมดนะคะ2แผ่นแบบนี้นะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาร์คแบบนี้ไว้นะคะเป็นคู่ๆนะคะเพราะว่าเราจะถัก x นะคะรอบชิ้นงานนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะแทงเข้าไปแบบนี้เป็นคู่แบบนี้เขียวไหมเข้ามาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็แทงเข้าไปเป็นคู่แบบนี้จะเข้าคู่นะคะเป็นชุดเป็นชุดแบบนี้แบบนี้นะคะจะได้ประมาณนี้เราจะถักแบบนี้นะคะรอบจนถึงตรงนี้เลยโอเคค่ะเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะถัก C ปิดแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักแบบนี้ที่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมเก็บปลายไหมนะคะแบบนี้แล้วเราก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาตัดสายกันนะคะเริ่มต้นนะคะเขี่ยไหมเข้ามาลอดผ่านถัก x นะคะแบบนี้เ
ราจะทับทั้งหมด 9x นะคะนี่ได้ 1x แล้ว2 3 4 5 6 7ได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะขึ้นโซ่หนึ่งไปชิ้นงานถัก f ลงไปนะคะเราจะถักในแพทเทิร์นเดิมนะคะแล้วก็ถัก f ลงในหลักเดิมไว้หนึ่งหลักถัก f แล้วก็ถัก fแบบนี้เป็นหนึ่งหลักถัก f แล้วก็ถัก f นะคะแบบนี้เป็นหนึ่งหลักหลักสุดท้ายเราจะถักแค่ x นะคะก็จะได้แบบนี้จากนั้นโซ่หนึ่งไปชิ้นงานถัก xแล้วก็ f ลงในหลักเดิมเว้นหนึ่งหลักถัก x f ลงในหลักเดิมเว้นหนึ่งหลักถัก x f เว้นหนึ่งหลักถัก xหลักสุดท้ายถัก x นะคะก็จะได้ประมาณนี้เราจะถักแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนได้ขนาดความยาวที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวลองกลับมาดูกันอีกทีนึงนะคะค่ะเมื่อเราได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักเกี่ยวกับตัวตะขอนะคะก็ตามในวิดีโอเลยนะคะเราจะถักx นะคะลงในทุกๆหลักนะคะเกี่ยวกับตัวขอค่ะตามวิดีโอเลยนะคะถักสายเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะเกี่ยวกับช่องตรงข้างๆเนี่ยค่ะมันจะมีรูให้เกี่ยวแบบนี้ก็เกี่ยวได้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้ส่วนกระดุมก็เย็บติดแบบนี้นะคะก็ได้แบบนี้เลยนะคะ